โอ้ยมึงนะแบบแซ่บโลดมานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ครูสู่คนนะครับผมมาพ่อกระเป๋าแดงคือเก่ากับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเลิกงานนะมามื้อนี้ครับได้เมนูพิเศษแบบบ้านๆเลยมาฝากพี่ฝากน้องครับนิ่งก้อยหอยขมตอนแรกบ่าวแดงว่าสิตับเดี๋ยวบ่าวแดงใช้เบิ่งกันครับนี่ครับผมก้อยหอยขมขมมาลีคือเฮาบ่ได้เอาขี้มันออกเลยนะครับพี่น้องเนี่ยคือขี้มันยังอยู่เลยครับถ้าผู้ใดบ่มักขมบ่าวแดงแนะนําให้เอาแต่หัวมันก้อยนะครับผมก้อยหอยขมแต่ว่าบ่าวแดงมักกินแบบคําว่าหอยขมเนาะพี่น้องมันก็ต้องให้มันขมอําล่ําเนี่ยจังน้อยมาแซ่บๆกับบ่าวแดงครับผมโอ้ยมึงนะแซ่บๆโลดมานี่ครับเมื่อกี้ลืมซ่อนครับพี่น้องมาจับแจ๊กกระเป๋าแดงครับนี่ป้าโถคนอีสานแท้สิรู้นะครับว่าก้อยหอยขมมันแซ่บขนาดไหนสิ่งสำคัญขาดบ่ได้เลยครับพี่น้องมันเครือคืนงั้นผักกลับเฮาโอ้ยได้ผักกระโดนครับมื้อนี้นัวปรุงเองอำล่ำเลยครับพี่น้องเลยนัวมาแข้งอ่ะอำล่ำคือกันครับ ก้อยหอยขมมือก็ได้สดก็ได้ครับบ่าวแดงก้อยเองแซ่บแซ่บก้อยแซ่บปลาแดกบ้านเฮาครับนัวขึ้นอย่างนี้
ข้ากันดีก็พักกระโดนนะครับออกฟาดฟาดไม่ได้กินเฮิงนะครับแซ่บหอยกระเพงนะครับโล70บาทได้ดีครับอ่อนเลยครับนี่แหละ
บ่าวแดงมากเอามาก้อยแต่หอยนี่แหละครับมันสิได้รสชาติของหอยเต็มที่เลยครับพี่น้องถ้าเขาเอาไปแกงมันก็สิแซ่บอีกแบบหนึ่งเอาไปใส่ลาบเท่ามันก็สิแซ่บอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเอามาก้อยแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับผักกาดก็งามงามแซ่บแห้งครับเปล่าแดงบอกเลยว่าแซ่บแห้งใส่สะอาดเลยครับพี่น้องก้อยหอยครับก้อยหอยขมบ่าวแดงบอกเลยว่าอีสานแท้เคยกินแน่นอนครับเคยกินแน่นอนแซ่บนะพี่น้องก็ลองมาจัดมึงนะครับบ่าวแดงก็เอาเมนูก้อยหอยขมก้อยหอยหน้าบ้านเฮานี่แหละเมนูภัตตาคารคือกันครับภัตตาคารหากินยากพ่อมไปหาสั่งตามร้านอาหารอีสานทั่วไปบ่มีนะบอกว่าก้อยหอยขมเนี่ยหากินยากครับผมนอกจากเฮาสิก้อยกินเองเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนที่ให้เกียรติติดตามบ่าวแดงมาตลอดแล้วก็มาเป็นอย่างดีนะครับผมพี่น้องเป็นกระทักเข้ามาให้กำลังใจให้คำแนะนำบ่าวแดงหลายๆอย่างครับค่ะอีกช่องทางหนึ่งบ่าวแดงก็ฝากช่องทาง YouTube บ่าวแดงแซ่บนัวนะครับผมเข้าไปใน YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าบ่าวแดงแซ่บนัวก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับที่ให้การติดตามบ่าวแดงมาตลอดครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอๆกับบ่าวแดงใหม่นะครับผมก็บ่าวแดงก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสู่คู่สู่คนนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนขีบหน้าพอๆกันใหม่ครับสวัสดีครับ